ประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะวันนี้ถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ตลาดจะบวกขึ้นมาได้อีกเล็กน้อยนะคะแต่มุมมองของเราเนี่ยก็ยังเป็นเช่นเดิมกับเมื่อวานนะคะเพราะว่าภาพในระยะกลางเนี่ยดูโอเคดีแล้วนะคะช่วงสั้นถึงจะมีแรงส่งทางบวกอยู่เนี่ยแต่ก็ยังมองแนวต้านเดิมที่น่าจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดแรงขายแล้วก็ปรับตัวลงก็คือ1037ถึง1044นะคะก็ยังคงตรงจุดนี้เอาไว้ให้เป็นแนวต้านสำคัญของรอบนี้นะคะส่วนแนวรับเนี่ยวันนี้จะอยู่ประมาณ1020ถึง1015เช่นเดียวกันค่ะรายตัวนะคะจะเป็นตัวแรกเป็นเอสโซนะคะก็เมื่อวานก็กำลังทดสอบEMA 200วันนะคะกราฟแท่งเทียนก็เป็นบูลลิชดีทีเดียวนะคะบริเวณนี้นะคะ945ถึง950เนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหานะคะตรงเส้น200วันอันนี้เราก็มองว่าแนวต้านที่น่าจะขึ้นไปได้ทดสอบเลยน่าจะเป็นกรอบบนของเทรนด์ไลน์นะคะประมาณ9บาท85ถึง10บาทนะคะโดยที่มีแนวรับอยู่ที่9บาท30แล้วก็คัทลอสที่9บาท20ค่ะตัวพฤกษานะคะ PSก็เกิดกราฟแท่งเทียนนะคะเรียงกันจากเล็กไปหาใหญ่ในแบบของเขาเรียกว่า3 advancing soyer นะคะโดยที่มีวอลุ่มเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอด3วันที่ผ่านมาเป็นลักษณะเดียวกันนะคะก็ราคามีโอกาสกลับสู่ขาขึ้นรอบใหม่นะคะโดยที่จะผ่านสามารถฟอร์มตัวได้สำเร็จหรือไม่เนี่ยช่วงสั้นจะมีแนวต้านเป็น EMA 75นะคะก็น่าจะได้ทดสอบที่ประมาณ 13.50 แนวรับจะอยู่ที่ 11.70 แล้วก็คัทลอสที่ 11.40 ค่ะตัว Z นะคะกลับมายืนเหนือ EMA 75ได้แล้วนะคะแนวโน้มระยะกลางก็ดูดีขึ้นนะคะแนวต้านช่วงสั้นเนี่ยอยู่อีกไม่ไกลนะคะคือเส้น200วันประมาณ22บาทนะคะผ่านได้ก็จะมีแนวต้านถัดไปที่23บาท10สตางค์โดยที่แนวรับจะอยู่ประมาณ21ถึง 28.10 แล้วก็คัทลอสที่20.50ค่ะสุดท้ายจะเป็นตัวเหมมาราชนะคะก็ตัวนี้แกว่งตัวในกรอบอัพเทรนด์มาตั้งแต่เดือนตุลานะคะมีแนวโน้มว่าจะดีดตัวขึ้นจากกรอบล่างของเทรนด์ไลน์ได้เพราะว่าเมื่อวานเริ่มมีแรงซื้อหนุนแล้วก็สัญญาณจากเครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยให้ค่าบวกกันหมดแล้วนะคะก็น่าจะสามารถซื้อเก็งกำไรเพื่อรอไปทดสอบกรอบบนของเทรนด์ไลน์ที่ประมาณ2.46ถึง2.50แนวรับจะอยู่ที่2.24ถึง2.20แล้วก็คัทลอสที่2.16สตางค์ปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ